จจุบันประชากรทุกๆ1ใน11คนมีโอกาสเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวโรคเบาหวานกลายเป็นภัยร้ายที่คุกคามสุขภาพของคนไทยโดยมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคสิ่งแวดล้อมและกรรมพันธุ์ที่ทำให้การใช้น้ำตาลในเลือดเสียสมดุลจนกระตุ้นการเกิดโรคสัตวแพทย์เสรภูมิไพเราะอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่กำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆซึ่งเราสามารถเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้นะครับมาใช้ในการพัฒนาแนวทางการรักษาหรือว่าแนวทางการวินิจฉัยโรคบางอย่างได้ครับผมงานศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของสารเคมีที่ส่งผลต่อกลไกการทำงานของอินซูลินในเซลล์เพาะเลี้ยงของคุณหมอเสรภูมิจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะนำผลจากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์และอาจนำไปสู่การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพต่อการรักษาโรคเบาหวานของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้ในอนาคตตอนนี้ผมทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารหนูหรืออาร์เซนิกนะครับที่มีผลต่อการตอบสนองต่ออินซูลินในเซลล์เพาะเลี้ยงซึ่งอาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวานในคนได้นะครับความรู้ที่ได้จากตรงนี้นะก็จะเอาไปใช้ในการพัฒนายาหรือแนวทางการรักษาใหม่สำหรับภาวะเบาหวานครับผมและแรงบันดาลใจเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการเดินตามรอยพระบาทของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งคนและสัตว์เป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นเพื่อนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้ประชาชนเช่นเดียวกันครับ